ท่านผู้ชมคะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PA เดินหน้า5โครงการสำคัญเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมค่ะคุณทวินเปลี่ยนสีประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นประธานในพิธีแถลงข่าว PA ห่วงใยใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์วันชัยสัตยาวุฒิพงศ์ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ศักดิ์ชัยลิ้มทองกุลผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาติไทยพลตำรวจตรีชูเกียรติปฏิประเสนกรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติดร.รอยบุญรัศมีเทศกรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์คุณไพบูลย์สิริพานุสเถียรประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและคุณเสริมสกุลคล้ายแก้วผู้ว่าการ PA ร่วมแถลงข่าวค่ะคุณทวินบอกว่า PEA มีความห่วงใยต่อคนไทยในทุกภูมิภาคเรามีหน้าที่หลักก็คือการนำเอาไฟฟ้าไปสู่พี่น้องประชาชนให้ทั่วถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนั้นเนี่ยเป็นรัฐวิสาหกิจที่สังกัดกระทรวงมหาดไทยหน้าที่ก็คือบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนเรายึดมั่นว่าเป็นเรื่องที่สำคัญก็คือการให้บริการต่อพี่น้องประชาชนในเรื่องของประโยชน์สาธารณะต่างๆโครงการการกุศลอย่างวันนี้ก็เป็นโครงการที่เราทำกันมาโดยต่อเนื่องในปีนี้ก็เป็นโอกาสที่สำคัญที่เราจะทำอีก5โครงการอย่างโครงการที่1เนี่ยโครงการ PA ห่วงใยใส่ใจสุขภาพมอบอุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเนี่ยอันนี้เราก็จะดำเนินการในการที่จะสนับสนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง21แห่งทั่วประเทศนะครับในเรื่องของการที่จะไปดูแลระบบไฟฟ้าอุปกรณ์ต่างๆให้มีความปลอดภัยนอกจากนั้นแล้วเนี่ยงบประมาณอีกส่วนหนึ่งที่เราตั้งไว้แห่งละ1ล้านเนี่ยก็จะไปช่วยในเรื่องของการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์โครงการนี้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนโครงการที่2ก็คือโครงการ PA ใส่ใจชีวิตบริจาคโลหิต10ล้าน cc เราทำมาโดยต่อเนื่องหลายปีแล้วนะครับปีนี้เราตั้งเป้าหมายไว้10ล้าน cc ซึ่งผมมั่นใจว่าสามารถทำได้ทะลุเป้า10ล้าน cc เป็นอย่างแน่นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์มากนะครับกับทางสภากาชาดไทยที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับโครงการที่3ครับโครงการ74ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PA อันนี้ก็เป็นโครงการที่มากับหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับที่จะทำให้พี่น้องประชาชนทั้ง74ชุมชนใช้ไฟอย่างปลอดภัยโครงการที่4เป็นโครงการรวมใจประชารัฐรักน้ำสร้างฝายอันนี้ก็ต่อเนื่องมาจากปีที่ผ่านมาที่เราได้เข้าไปดำเนินการสร้างฝายให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ประสบกับปัญหาเรื่องภัยแล้งปีนี้ก็มุ่งหมายจะทำอีก65ฝายก็จะใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ใช้แล้วสุดท้ายก็คือโครงการปล่อยช้างคืนสู่ธรรมชาติเราทำโครงการนี้มา2ปีแล้วนะฮะปีแรกก็ปล่อยช้างไป6เชือกเมื่อปีที่ผ่านมาก็เพิ่งไปปล่อยช้าง8เชือกปีนี้เราก็จะทำอีก4เชือกนะก็จะไปมุ่งเรื่องของการทำโป่งเทียมนี่ก็จะทำ65แห่งโครงการนี้ไม่ใช่โครงการของไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเท่านั้นแต่ว่าเป็นโครงการประชารัฐที่ร่วมมือกันระหว่างไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์กรของภาคเอกชนนะครับรวมทั้งพี่น้องประชาชนนะครับในช่วงภาวะภัยแล้งปีที่ผ่านมาชุมชนหลายๆแห่งได้ใช้น้ำจากฝาย PA บรรเทาความเดือดร้อนและในปีนี้จะมีการสร้างฝายอีก65แห่งค่ะปีนี้จะขยายผลเรื่องของฝายอย่างไรคะให้ชาวบ้านได้ใช้กันมากขึ้นนะคะอย่างที่ท่านประธานได้เรียนแล้วนะครับปีนี้เนี่ยเรามีโครงการเพิ่มก็คือเราได้ร่วมกับมูลนิธิอุทกภัทรนะครับในการนำฝายต่างๆที่ดำเนินการสร้างมาแล้วเนี่ยมาต่อยอดโดยเราทำการสร้างโซลาร์ปั๊มนะครับเพื่อนำน้ำในฝายนั้นน่ะต่อท่อไปยังชุมชนใน65ฝายเนี่ยเราจะครอบคลุมถึงครัวเรือนของประชาชนเนี่ยประมาณ 15,000 ครัวเรือนนะครับและพื้นที่ที่ได้ประโยชน์ใช้สอยเราได้คำนวณไว้โดยประมาณคือ 250,000 ไร่ได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนที่จะได้รับคือทั้งอุปโภคและบริโภคด้วยเลยการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญต่อชีวิตของประชาชน PA จึงเดินหน้าให้ความรู้เรื่องนี้ค่ะเราเองมีความห่วงใยในการใช้ไฟนะครับเรายังพบว่าพี่น้องประชาชนของเราเนี่ยยังมีการใช้ไฟที่ไม่ถูกวิธีการนะครับมักจะเกิดปัญหาอุบัติเหตุจากการใช้ไฟอยู่เนืองๆนะครับไฟฟ้าภูมิภาคเองก็มีความห่วงใยในเรื่องนี้จึงได้จัดทำโครงการ74ชุมชนใช้ไฟอย่างปลอดภัยโดยเราคัดเลือกจังหวัดที่1ชุมชนนะครับเรามีจังหวัดที่ดูแลอยู่74จังหวัดคัดเลือกชุมชนที่เป็นชุมชนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยธรรมชาตินะครับหรือว่าเสี่ยงต่อการเกิดความไม่ปลอดภัยในการใช้ไฟขึ้นมา74ชุมชนเราจะส่งพนักงานเราเข้าไปสอนนะครับ
ไปทำความเข้าใจให้กับประชาชนในชุมชนตัวอย่างนี้นะครับเราเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ไปซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ที่อาจจะมีสภาพที่ไม่ปลอดภัยให้ด้วยนะครับนอกจากนี้เรายังไปเปิดคลินิกนะครับในการให้คำแนะนำในการใช้ไฟอย่างถูกวิธีนะครับเราเชื่อมั่นว่าจะทำให้การใช้ไฟของพี่น้องประชาชนมีความปลอดภัยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็มีความประหยัดควบคู่กันไปด้วยนะครับท่านผู้ชมคะทั้ง5โครงการนี้นะคะเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมนะคะเพื่อให้เติบโตร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะและท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทางแฟนเพจที่ขึ้นบนหน้าจอนี้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะดิฉันสร้อยฟ้าโอสุคนทิพย์สวัสดีค่ะ